สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการสั่งซื้อของออนไลน์จากแอปตรงนี้นะครับแอป Lazada นะครับเราเข้าไปดูเลยนะครับวันนี้จะมาสั่งของออนไลน์ทาง Lazada นะครับวันนี้จะมาสั่งโทรศัพท์มือถือ Asus Zenfone Mac Pro M1 อีกเครื่องแล้วนะครับเห็นมันลดราคาใน Lazada นะครับเหลือราคา 3,990 นะครับจากราคา 6,990 เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันลดราคาเหลือ 3,990 นะครับลดไปตั้ง 3,000 เลยนะครับเดี๋ยวเราไปล็อกอินเข้าใช้ Lazada กันเลยนะครับกดเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับผมล็อกอินผ่าน Facebook เลยนะครับแล้วก็ยินยอมนะครับก็รอมันล็อกอินสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะเข้ามาล็อกอินบัญชีของเราไว้นะครับแล้วเราก็เลือกซื้อของใน Lazada เลยนะครับของที่เราจะเอานะครับถ้าใครจะเอาส่วนลดก็จะมีคูปองตัวนี้นะครับแต่ผมเข้ามาดูวันนี้มันไม่มีนะครับปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะมาสั่งโทรศัพท์มือถือ Asus Zenfone Mac Pro M1 นะครับรุ่นแรม4 ROM 64นะครับเห็นราคามันลดลงเยอะนะครับเดี๋ยวเลื่อนหาหมดโทรศัพท์ก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับจะสั่งจากร้านนี้เลยนะครับร้านตีโฟนนี่นะครับสั่งจากร้านนี้นะครับเครื่องแรกผมก็สั่งจากร้านนี้นะครับการสั่งก็ง่ายๆนะครับเราให้เรากดเข้าไปในเพิ่มในรถเข็นนะครับเมื่อกี้ผมได้กดเข้าไปแล้วนะครับแล้วผมจะลบให้ใหม่นะครับนี่นะครับเราก็อ่านรายละเอียดสเปคว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูคะแนนรีวิวอะไรก็ได้นะครับคนที่มารีวิวของว่าเป็นยังไงได้รับของดีไหมอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็ผมก็เคยสั่งร้านนี้มาแล้วนะครับก็ได้รับของดีสภาพใหม่แกะกล่องนะครับตอนนี้ก็เลยเห็นราคามันลดก็เลยจะสั่งอีกเครื่องหนึ่งนะครับราคา 3,990 บาทนะครับปกติเมื่อปีที่แล้วนี่ 6,990 นะครับลดมาตั้ง 3,000 เลยนะครับมือถือสเปคดีเอาไว้เล่นเกมเล่น Facebook Line อะไรก็แบบลื่นๆนะครับแบตเตอรี่ 5,000 นะครับวันนี้เราจะมาสั่งกันเลยนะครับกดเพิ่มความในรถเข็นนะครับตอนนี้มันเหลือแต่สีเทานะครับสีดำหมดนะครับเราก็กดเพิ่มความรถเข็นเลยนะครับตรงข้างล่างนี้นะครับนี่นะครับกดเพิ่มแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงมุมนี้นะครับเรากดเข้าไปนะครับถ้าเรามีโค้ดเราก็มาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีโค้ดนะครับใส่โค้ดแล้วกดยืนยันมันก็จะได้ส่วนลดอยู่ข้างล่างเลยนะครับมันจะบอกว่าเราได้ส่วนลดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับกดชำระเงินนะครับตอนนี้ผมจะสั่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับจะได้รับของช่วงประมาณ 25-30 นะครับวันนี้วันที่24อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยอัดคลิปนี่เวลาตอนเย็นนะครับทุ่ม36นะครับเราก็อ่านรายละเอียดให้ดีนะครับจำนวน1เครื่องนะครับค่าส่ง45บาทแต่ขอลบไปแล้วก็จะส่งฟรีนะครับเราก็สั่งซื้อเลยนะครับมันก็จะให้เราเลือกช่องทางชำระเงินนะครับด้วยบัตรเครดิตหรือว่าด้วย Wallet ของ Lazada หรือว่าช่องทางอื่นนะครับนี่นะครับช่องทางอื่นมันก็จะมีตรงนี้นะครับชำระเงินที่ ATM ที่ตู้ ATM ก็ได้นะครับ
แต่วันนี้ผมจะเอาแบบเก็บเงินปลายทางนะครับเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับตัวเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้นะครับเรากดเลยนะครับยอดที่ชำระก็ประมาณ 3,990 บาทนะครับกดยืนยันนะครับนี่นะครับมันก็เดี๋ยวมันก็จะมีอีเมลส่งมาให้เรานะครับว่าการสั่งซื้อของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อความข้อความมาอย่างนี้นะครับอันนี้ข้อความที่ผมถามร้านไดมากี้นะครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นหมายเลขการจัดส่งมาประมาณนี้นะครับที่อยู่ก็ถูกต้องนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ถูกต้องนะครับเช็คให้ดีนะครับไปดูสถานะการสั่งซื้อของเรานะครับกดตรงบัญชีนะครับมันก็จะขึ้นเตรียมจัดส่งนะครับนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับชำระเงินปลายทางนะครับก็รอ Gmail ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่เขาจะส่งของมาให้เราก็จะมี Gmail ส่งมาให้เรานะครับว่าของจะรับวันที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถเช็คได้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็มารีวิวการสั่งซื้อของออนไลน์จาก Lazada แอป Lazada นะครับแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ